สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกชายคนเดียวของวิลลี่แมคอินทอชเป็นครอบครัวในวงการบันเทิงที่อบอุ่นมากๆเลยล่ะครับสำหรับครอบครัวของวิลลี่แมคอินทอชและภรรยาคนสวยอย่างยาลีเยราดีนนางแบบแถวหน้าในประเทศไทยที่ปัจจุบันเจ้าตัวได้ผันตัวจากวงการบันเทิงไปเป็นคุณแม่ดูแลลูกชายคนเดียวน้องวินอย่างเต็มตัวซึ่งกว่าทั้งคู่จะมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนมาเป็นโซ่ทองคล้องใจได้นั้นทั้งคู่ก็ต้องใช้วิธีทำกิฟต์หมดค่าใช้จ่ายไปกว่า10ล้านบาททำให้คุณแม่เยลลีนั้นห่วงลูกชายคนนี้มากๆเลยครับและเมื่อน้องวินเริ่มเติบโตขึ้นก็ต้องบอกเลยว่าหนุ่มน้อยยังฉายแววความหล่อเหมือนกับคุณพ่อมากขึ้นทุกวันจนหลายคนต่างถามคุณแม่เยลลีว่าคิดวางแพลนอยากมีเบบีคนที่สองหรือเปล่าซึ่งแม่เยลลีนั้นก็รีบตอบเลยว่าตนไม่คิดที่จะมีลูกอีกคนอย่างแน่นอนเพราะกว่าจะมีลูกคนหนึ่งได้นั้นยากมากๆและทุกวันนี้ลูกชายก็ไม่ได้เหงาเพราะมีหลานๆเยอะมากที่มาคอยเล่นเป็นเพื่อนลูกชายและอีกหนึ่งสาเหตุที่ตัดสินใจให้ลูกเรียนในประเทศไทยถึงแม้ญาติๆจะนิยมให้ลูกไปเรียนเมืองนอกก็ตามเพราะสามีเป็นห่วงลูกมากและอยากใช้ชีวิตและเวลาทุกนาทีอยู่กับลูกชายให้มากที่สุดและปัจจุบันนี้ลูกชายก็เริ่มที่จะซึมซับความกล้าแสดงออกมาเหมือนคุณพ่อเข้าไปทุกวันแต่ก็ยังมีความขี้อายเหมือนคุณแม่อยู่แถมยังร้องเพลงเก่งมากๆจนทำเอาทั้งคู่หลงลูกชายคนนี้สุดๆเลยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ